ุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังนะคะทางสวทตรัง FM 91.25 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสายชนธรรมกุลนะคะแล้วก็ทีมงานสวทตรังกันค่ะวันนี้นะคะในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครูซึ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการรำนาฏศิลป์เป็นอย่างมากเลยซึ่งจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นกันค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะครูโจสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผู้มาร่วมรายการกับเรานะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์นะคะนั่นก็คือคุณครูกิตตเนตรล้ำเลิศอภิกิตนะคะหรือว่าครูโจนั่นเองค่ะสวัสดีครั้งค่ะครูโจสวัสดีครับค่ะครูโจคะห่างหายกันไปนานนะคะตั้งแต่มีโควิดเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกิจกรรมที่มีเรื่องของการรำในงานต่างๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาเจอครูโจในเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรำนี่แหละนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยให้ครูโจได้แนะนำตัวกับคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับกับผมนะครับนายกิตตเนตรล้ำเลิศอภิกิตนะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล1สังขวิทซึ่งได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีพุทธศักราช2564ครับค่ะที่อยากให้คุณครูได้เล่าถึงเรื่องของการได้รับรางวัลนะคะครูขวัญสิทธิ์นะคะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะครับค่ะได้รับรางวัลได้อย่างไรคะคุณครูคะคือรางวัลนี้นะครับจะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการนะครับว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติพอไหมโดยได้ให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนเสนอชื่อมานะครับแล้วก็คัดเลือกกันในระดับจังหวัดเพื่อที่จะส่งต่อไปในระดับประเทศนะครับแล้วก็ซึ่งผมได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์มาจากการที่เราได้ทำอะไรไว้บ้างในตั้งแต่เราเริ่มมาจากการเป็นครูนะครับแล้วก็ทำเพื่อให้ลูกศิษย์มีความประสบความสำเร็จในด้านต่างๆประกอบอาชีพนะครับเราได้เสียสละให้กับลูกศิษย์อย่างไรนะครับผลในวันนั้นก็จะได้สะท้อนกลับมาในวันนี้นะครับโดยที่เขาจะดูคำนิยมต่างๆหรือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเห็นความสำคัญของเราได้เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเราว่าเราเนี่ยทำอะไรคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินให้กับเมืองตรังได้อย่างไรนะครับเขาจะพิจารณาจากตรงนี้เป็นที่สำคัญครับค่ะก็คืออย่างน้อยส่วนแรกก็คือเราก็ทำในส่วนของผลงานของเราที่ผ่านมานะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยครูโจเป็นคุณครูสอนนาฏศิลป์อยู่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตามกิจกรรมงานต่างๆสอนในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีไปร่วมงานต่างๆในชุมชนในชุมชนคือเราช่วยเหลือชุมชนต่างๆด้วยนะคะจนได้รับความน่าเชื่อถือไว้วางใจแล้วก็ได้รับชื่อเสียงด้วยนะจริงๆมีคนรู้จักนะถ้าเรื่องของนาฏศิลป์นี่นะคะในจังหวัดตรังนี่พอนาฏศิลป์ครูโจเนี่ยทุกคนจะแบบโหสุดยอดนะคะจะนึกถึงครูโจตลอดเลยนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างไหมคะครูโจคือได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการที่แก้ปัญหาโดยการสอนออนไลน์นะครับที่โรงเรียนก็คือสอนออนไลน์ก็จะมีเทคนิคต่างๆที่เข้ามาในสมัยใหม่ในการสอนออนไลน์ที่โรงเรียนก็จะมีการอบรมนะครับให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมท่านผอ.กำธรไตรบุญก็จะสนับสนุนวิทยากรมาจากข้างนอกมาสอนในการเทคนิคที่จะเราทำสื่อนวัตกรรมให้กับนักเรียนนะครับที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจนี้เกี่ยวกับการสอนออนไลน์นะครับยากไหมคะครูที่เราปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ถามว่ายากไหมยากครับแต่ว่าไม่เกินความสามารถของคณะคุณครูนะครับอยู่ที่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเรามากกว่าว่าเราจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อย่างไรให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือความสำเร็จของการศึกษานะครับค่ะสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนปกติคุณครูกับนักเรียนจะต้องมาเจอหน้ากันเราจะต้องมารำแล้วก็คุณครูก็จะดูถ้าอันนี้กลายเป็นว่าคุณครูรำแล้วก็ให้นักเรียนสอนยังไงคะครูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ก็คือเราอาจจะอัดคลิปวิดีโอนะครับสำหรับเด็กชั้นป.1 ถึงป.3 อัดคลิปวิดีโอในเทคนิคการสอนต่างๆแล้วก็ส่งเป็นคลิปไปแต่สำหรับป.4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยเราจะสอนโดยโปรแกรมมิสนะครับอ๋อไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเลยครับแล้วเราก็จะปฏิบัติท่ารำกันสดๆเลยให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนส่งเป็นคลิปวิดีโอกลับมานะครับแต่บางครั้งเราจะเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติในช่วงระหว่างนี้นะครับจะทฤษฎีจะเยอะกว่าปฏิบัตินะครับแต่ปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าวิชานาฏศิลป์เนี่ยเป็นศาสตร์แห่งปฏิบัตินะครับเราต้องส่งเสริมทักษะให้เขามีการเคลื่อนไหวให้เขามีความคล่องแคล่วในลักษณะที่เสริมสร้างที่จะให้เป็นบุคลิกที่สวยงามได้นะครับใช่นะคะเนี่ยพอมีเจ้าโควิดมาเนี่ยอาจจะลำบากในส่วนของการนี้มาพบปะเจอกันแต่ว่าในเรื่องของการสอนก็เอาเป็นว่าเป็นคลิปออนไลน์กันไปนะคะก็เดี๋ยวพอเปิดเทอมมาเมื่อไหร่ค่อยมาเน้นย้ำทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของที่กลับมาที่รางวัลครูขวัญสิทธิ์นิดนึงนะคะที่คุณครูได้รับรางวัลนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูได้ทำผลงานส่งไปด้วยเป็นเรื่องของการคิดเรื่องของรำนะคะการระบำตรังคปูระด้วยอยากให้จานเล่าลึกส่วนนี้หน่อยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ได้รับรางวัลของรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับทุกคนต้องทำโครงการ1โครงการและตอนที่ผมได้เข้ารับคัดเลือกและก็ได้สัมภาษณ์กับท่านผู้ว่าเป็นคนสัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะได้รับรางวัลนี้ว่าจะทำอะไรให้กับแผ่นดินต่างบ้างผมก็เลยมีความคิดว่าเราเนี่ยมีต้นไม้ประจำจังหวัดตรังเรามีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรังเรามีอะไรต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดตรังแล้วแต่ว่าเราขาดระบำประจำจังหวัดซึ่งผมก็ได้คิดว่าเราน่าจะมีระบำประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นในจังหวัดตรังของเรานะครับก็เลยคิดว่าได้บอกท่านตั้งแต่วันนั้นว่าผมจะทำชุดนี้พอผมได้รับรางวัลจริงๆผมก็มาสานต่อนะครับโดยการทำระบำตรังคปูระจริงๆแล้วระบำตรังคปูระเนี่ยผมเคยทำมาแล้วนะครับแต่ผมทำในแนวโบราณคติก็คือออกแนวโบราณคดีนะครับทีนี้ผมมาคิดว่าถ้าทำแนวโบราณคดีเนี่ยต้องใช้คนที่มีฝีมือในการที่จะมาไร่รำหรือมาแสดงนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้การแสดงนี้เข้าถึงประชาชนให้นักเรียนประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายก็เลยคิดมาเป็นระบำพื้นบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ทำการแสดงชุดนี้ขึ้นมาโดยที่เอาครูแกนนำทั้ง8โรงเรียนนะครับมาก่อนมาฝึกฝนเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มได้ก็เลยคัดเลือกครูโรงเรียน8โรงเรียนนะครับมีโรงเรียนกันตังพิษมีโรงเรียนสภาราชินีโรงเรียนวิเชียรโรงเรียนเทศบาล2บ้านนาตาล่วงโรงเรียนกระพังสุรินทร์โรงเรียนห้วยยอดโรงเรียนวัดหลวงคล้าแล้วก็โรงเรียน อีกโรงเรียนนึงนะครับทั้งหมด8โรงเรียนก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็เอาทั้งหมดเหล่านี้มาฝึกซ้อมภายใน3วันนะครับเพื่อที่จะทำเป็นวิดีทัศน์ทำเป็นวิดีโอที่จะเผยแพร่ใน YouTube ซึ่งถ้าเสิร์ชเข้าไปดูว่าระบำตรังคปูระเป็นอย่างไรก็จะมีซึ่งจะมี3 EP นะครับEP ให้อาจารย์เล่าเลย3 EP เป็นยังไงบ้างคะ3 EP ที่1นะครับก็คือเรื่องประวัติความเป็นมาของตรังตรังเนี่ยมีรากง่ามาเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ของเราที่ทำระบำชุดนี้เนี่ยก็คือเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรักจังหวัดตัวเองรักที่มารักรากง่าในของตนเองก็เลยมีระบำชุดนี้เกิดขึ้นมานะครับ EP ที่1ก็คือประวัติความเป็นมาของตรังว่าจังหวัดตรังเนี่ยมีอะไรบ้างและมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับ EP ที่2ก็คือการปฏิบัติท่ารำใน EP ที่2เนี่ยผมจะมีการสอนทักษะในแต่ละท่าเริ่มตั้งแต่ท่าแรกจนถึงท่าสุดท้ายคือสายที่ทำแบบนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถกลับย้อนไปดูได้นะครับก็คือสามารถฝึกหัดด้วยตนเองได้ที่บ้านนะครับ EP ที่3ก็คือเป็นการแสดงแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เครื่องแต่งกายว่าเครื่องแต่งกายเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับ3 EP นี้ก็คือตอนนี้เรามีครูแกนนำแล้วนะครับ8โรงเรียนแล้วเราก็มีครูเครือข่ายตอนนี้ที่เข้าร่วมในครูเครือข่ายนะครับก็ประมาณ107คนซึ่งเป้าหมายจริงๆผมตั้งไว้20ท่าน
โอ้โหเกินเป้าค่ะแล้วก็เกินแบบผมก็ตกใจนะครับก็คือลงใน Facebook ตัวเองไม่ได้ลงไปเผยแพร่ที่ไหนกับเพจโรงเรียนนะครับแล้วทุกคนก็เข้ามาเสร็จเนี่ยก็เราก็จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยอันดับ1ก็คือสมัครอันดับที่2ก็คือทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดตรังระบำชุดนี้ทุกคนต้องไปดูว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดตรังขนาดไหนนะครับตอนแรกที่เขาเข้ามาสมัครกับครูโจเขาให้เหตุผลยังไงบ้างคะถึงจะมาร่วมโครงการนี้ค่ะคือจริงๆแล้วโครงการนี้ที่ผมเขียนไว้ก็คือวัตถุประสงค์อยากให้ทุกคนเนี่ยมีระบำประจำจังหวัดแต่ทีนี้จังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่จังหวัดตรังเนี่ยเขาจะต้องการว่าเอาแนวคิดของเราเนี่ยไปปฏิบัติเอาไปทำเอาไปสร้างสรรค์ให้ประยุกต์กับจังหวัดของเขานะครับก็คือสามารถเผยแพร่ไปสู่จังหวัดอื่นแล้วด้วยก็คือส่วนใหญ่ก็ครึ่งต่อครึ่งเลยครับที่ต่างจังหวัดที่เข้ามาในโครงการนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนต่างไม่ครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าเขาต้องการเราดีใจนะครับว่ามันเป็นระบำประจำจังหวัดตรังซึ่งจังหวัดอื่นๆในกรุงเทพอะไรก็เยอะต่างภาคอีสานอะไรก็มานะครับเพราะว่าในโครงการนี้ผมจะมีเป็นสแกน QR code เป็นหลักสูตรหลักสูตรแล้วก็คู่มือเขาได้หลักสูตรได้คู่มือการใช้หลักสูตรนะครับซึ่งเขาสามารถเอาไปดัดแปลงเอาไปประยุกต์ให้เป็นระบำของตนเองได้อย่างเช่นระบำประจำตำบลระบำประจำโรงเรียนหรือระบำประจำจังหวัดของเขาเป็นการต่อยอดให้กับคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะครูนาฏศิลป์ในจังหวัดตรังค่ะโอ้โหไปไกลนะคะครูโจเรานึกว่าเรามีแค่เฉพาะในจังหวัดตรังเนาะแต่ว่าพอมีคนสนใจมาดูใน YouTube ที่คุณครูทำไว้เนี่ยก็มีคนสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็สมัครร่วมกันในตอนนี้เป้าเกินเป้าไปเยอะมากเกินผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วที่เขียนในโครงการที่ส่งให้มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยผมเขียนไว้ว่าแค่20คนแล้วตอนนี้มัน107คนก็ภูมิใจมากครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหลักสูตรที่เราคิดขึ้นเองแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะทีนี้ครูโจคะถ้าพูดถึงในส่วนของท่ารำล่ะคะที่ครูโจได้คิดขึ้นมาในประกอบกับการระบำตรังคบูระเนี่ยครูโจคิดมาจากไหนอะไรยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับระบำชุดนี้เนี่ยผมมีแต่งแบบมีเนื้อร้องนะครับมีเนื้อร้องก็คือไปแต่งมาแต่งก็คือให้เห็นถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของตรังที่ทุกคนได้พูดกันติดปากว่าถ้ามาแต่ตรังไม่แลหนังก็โนราก็เอาแต่งเนื้อเพลงให้มีตรงนี้มาด้วยแล้วก็เวลาท่ารำเนี่ยเราก็ตีบทไปตามบทเพลงนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ของเราก็คือหนังตะลุงมโนราแล้วก็ลิเกลิเกป่าแล้วก็รองแหง่งนะครับมาผสมผสานให้เป็นท่ารำที่ใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าท่ารำเนี้ยจะไม่ยากนะครับให้ทุกคนเนี้ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่าระบำชุดนี้เราอยากให้ทุกคนเนี้ยจับต้องได้นะครับคือไม่ได้เป็นศาสตร์ชั้นสูงจนแบบคนทั่วไปรำไม่ได้ยากเกินไปเขาก็ไม่สนใจนะคะแต่ว่านี้ดูท่ารำหนูถามครูโจหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าคุณผู้ฟังนะได้ฟังตอนการไลฟ์สดงานวันครูเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกที่มารำสดต่อหน้าคนหรือเปล่าเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ต้องภูมิใจแล้วต้องขอบพระคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดตรังนะครับที่ท่านให้โอกาสของโครงการนี้ไปรำเผยแพร่เป็นครั้งแรกนะครับวันนั้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดที่ออกหน้าสาธารณชนครับนอกจากอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการรำสดแบบนั้นนะเป็นครั้งแรกเลยครับโอ้ค่ะก็ถือว่าแบบเป็นการชุดการแสดงที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะในเรื่องของเครื่องแต่งกายท่าไร่รำแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนในจังหวัดตรังที่มารำให้เราได้ชมกันวันนั้นถ้าใครได้ดูการไลฟ์สดนะคะผ่านกิจกรรมงานวันครูที่โรงเรียนวิเชียรมาตุที่ผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นภาพบรรยากาศเลยว่าสวยสดงดงามแล้วก็มันจะมีการแสดง1ชุดก่อนที่จะเข้าสู่ระบำตรังคปุระด้วยนะคะก็คือการแสดงของครูโจเองครับคือลำซับชาตรีค่ะอันนั้นก็มีการดัดแปลงกันมาอีกนะคะแต่ว่าระบำนี้นะคะนอกจากในเรื่องของท่ารำเรื่องของเนื้อเพลงเนื้อเพลงนี้เราว่ายังไงบ้างคะครูโจคือค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างของจังหวัดตรังเลยใช่มั้ยคะสืบตำนานโบราณกล่าวก็คือเริ่มตั้งแต่ยุคโบราณนะครับว่าของตรังเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตรังอย่างชัดเจนมีใครแต่งเพลงให้ครูไหมคะคือคนที่แต่งเพลงนะครับชื่อว่าไวกูลมาลัยนะครับก็คือเพื่อนเคยที่
เคยไปสอนอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเขาจบจากจุฬานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่สอนอยู่ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต คือตอนแรกเนี่ยผมให้ข้อมูลเขาไปให้ข้อมูลทั้งหมดหาเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดตรังให้เขาแล้วเขาก็ไปแต่งมาเป็นเพลงซึ่งเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแต่งกลอนแต่งเพลงนะครับเขาจบภาษาไทยมาแล้วก็ให้คนที่บรรจุเพลงเนี่ยก็คือคนตรังของเรานะครับก็คือติ๊กนายงนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการบรรจุเพลงนะครับก็โหรวมทุกอย่างมาลงตัวคือได้เพลงที่นำเสนอกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะในเรื่องของการต่อยอดต่อไปล่ะคะครูตอนนี้เราทุกคนมีคนเข้ามาดูมาสนใจในเรื่องของระบำตรังคปุระมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางต่อยอดต่อไปอย่างไรบ้างถ้าโควิดซาด้วยเนี่ยค่ะถ้าโควิดซานะครับที่จุดหลักก็คือถ้าเกิดว่าจังหวัดเรามีงานประจำจังหวัดนะครับผมก็ตอนเนี้ยก็คือได้ติดต่อท่านปลัดมานิดไปแล้วว่าจะเข้าพบท่านผู้ว่านะครับ คือจะติดต่อว่าถ้าเกิดมีงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับตอนนี้ก็กำลังประสานงานอยู่คือจะให้ชุมชนแต่ละชุมชนทั้งจังหวัดเราจะจัดเป็นการรำทั้งจังหวัดโดยใช้คนเยอะที่สุดอ๋อแบบใหญ่ๆใช่ครับอย่างเช่นเปิดงานกาชาติเราจะตั้งเป้าไว้สมมติว่า500คนค่ะเหมือนกับที่จังหวัดอื่นๆที่เขาทำมานานแล้วคือที่จังหวัดอื่นหนูนึกภาพของเหมือนการเต้นบาสโลปแต่เราไม่เต้นบาสโลปเราจะเป็นรำแทนชุดนี้แทนเหมือนของกรมหลวงชุมพรที่จังหวัดชุมพรเขาจะมีการรวมตัวครูทั้งจังหวัดค่ะแล้วก็มารำถวายสักการะหรือของภาคอีสานนครพนมหนองคายอะไรต่างจังหวัดต่างๆที่เขารำบูชาพญานาคประมาณนั้นครับแต่ของเราเนี่ยเราจะขยายผลโดยที่จะให้ครูแกนนำและครูเครือข่ายเนี่ยไปขยายผลในจังหวัดต่างอำเภอต่างๆแล้วเรามารวมตัวกันซึ่งมันจะเป็นเราจะไม่เหนื่อยแล้วก็เราใช้วิธีการสอนแบบแมเนจเมนต์ที่จะกระจายให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดกันนะครับค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้ระบำตรังคปุระชุดนี้เนี่ยกระจายลงไปสู่ชุมชนโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะค่ะในส่วนนี้ครูโจมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของระบำหรือว่าเรื่องของนาฏศิลป์ไทยค่ะคือสมัยปัจจุบันนี้นะครับการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็ถามว่ามีคนสนใจไหมเขามีมากพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมทำโครงการนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ลืมรากเหง้าของตนเองโดยผ่านสื่อทางด้านนาฏศิลป์ให้ทุกคนเนี่ยตระหนักคิดไตร่ตรองว่าเราเกิดมาจากที่ไหนเราเป็นคนที่ไหนให้นึกถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของเราเพราะปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่จะลืมนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับจะลืมรากเหง้าของตนเองอยากให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยรักษารากเหง้าของตนเองรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาก็เลยคิดระบำชุดนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักแล้วก็ศึกษาดูแลวัฒนธรรมของเราให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ครูโจมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะเผื่อเขาสนใจนอกจากจะมีเรื่องของการขอคำแนะนำเรื่องของระบำตรังคปุระแล้วถ้าขอแนะนำเรื่องของการรำในด้านอื่นๆเนี่ยจะติดต่อครูโจอะไรยังไงได้บ้างคะคือจริงๆแล้วนะครับตอนนี้คือครูโจได้เปิดโอเพ่นไปแล้วถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับติดกับว่าวันราชการนะครับถ้าครูโจว่างครูโจสอนฟรีตลอดชีวิตครับเราตั้งปณิธานไว้แล้วว่าถ้ารับเงินมาถ้าท่านให้ผมขอเอาไปให้ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจะไม่เอาเข้ากระเป๋าครูโจแล้วก็ติดต่อมาได้ตลอดเวลาติดต่อมาที่โรงเรียนเทศบาล1สังขวิทนะครับแล้วก็หรือว่าติดต่อส่วนตัวครูโจก็ได้นะครับว่าจะต้องการให้ไปสอนให้ไปดูแลหรือว่าให้เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆเพราะว่าตั้งปณิธานไว้แล้วตั้งแต่ที่ตัวเองยังเป็นครูปกติอยู่ที่ไม่ได้ตำแหน่งเชี่ยวชาญ นะครับก็ว่าถ้าเกิดเราได้ตำแหน่งนี้เราก็จะขอชีวิตเนี้ยขอสละอุทิศตนให้กับแผ่นดินโดยการสืบสานศิลปะนาฏศิลป์ให้กับประเทศของเรานะครับและจังหวัดของเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีคนรักในรากเหง้าของตนเองนะครับค่ะติดต่อครูโจผ่านทางไหนได้บ้างคะ Facebook ครับกิตเนศเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับ081นะครับ081ค่ะ738ค่ะ8007ครับ8007นะคะครูโจนั่นเองนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะทางรายการขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวดีๆที่เราช่วยกันสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นจังหวัดตรังนะคะให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่รายการเวทีคนตรังนะคะได้นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็เชื่อว่าถ้าใครอยากจะรู้ในเรื่องของนาฏศิลป์อะไรอย่างไรนะคะก็สามารถติดต่อทางครูโจไปได้นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกันในส่วนของสารคดีเชิงข่าวกันนะคะกับการที่จังหวัดตรังนะคะเดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกันค่ะเทศบาลตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับประเทศจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นนายณัฐพงษ์เนียมสมนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วงจึงได้ประกาศเดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจะมีความเชื่อมโยงในหลายมิติโดยเฉพาะการเป็นเมืองอัจฉริยะตรังสมาร์ทซิตี้ในส่วนของเทศบาลตำบลนาล่วงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาในเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหรือว่าเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนในความดูแลของตำบลนาล่วงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลนาตาล่วงก็ถือว่าผมในฐานะเป็นผู้บริหารนะครับได้ประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งส่วนที่กำลังจะก้าวไปต่อเรื่องเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมันต้องมาโยงกับหลายมิติแต่มิติหนึ่งคือเรื่องเมืองสมาร์ทซิตี้ที่จัดวางอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดของเทศบาลนาตาล่วงและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะก้าวต่อไปก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเพราะว่าพื้นที่ของตำบลนาล่วงมันอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของพื้นที่ทางนี้เทศบาลตำบลนาตาล่วงได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรังวัดไส่งามวัดน้ำผุดตายวัดไพรสนและที่ทำการชุมชนต่างๆในการจัดทำแผนแม่บทสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการในพื้นที่ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการจัดทำผังภูมิเวทที่จะเชื่อมโยงกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยในหลังจากนี้นะครับเทศบาลร่วมมือกับเพื่อนในสาประจังวัดน้ำผุดใต้วัดไทรงามวัดไปถุนและก็ที่ทำการชุมชนแต่ละชุมชนได้เขียนแผนแม่บทและแผนของผังของการจัดวางเรื่องสิ่งแวดล้อมจัดวางไว้ในระบบสารสนเทศของเทศบาลตะล่วงเองและมีผลบังคับใช้เองทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่เทศบาลร่วมรับผิดชอบทั้งหมดนี้จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพมีความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจบนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนำไปสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไปยอยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงานคุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net